คอนเทนต์ของเราในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาในเกม g e n s h i n p a c t ของเราในแพท5.0นี้นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ k e n s h i น,นเอง k น n s h i นจะเป็นตัวละครดาบใหญ่ธาตุไม้นะครับที่มีเพลสไตล์ในการเล่นคู่กับในส่วนของปยาธาตุผาไหม้หรือว่าร์เจียนซึ่งก็นับว่าเป็นตัวละครตัวที่2แล้วเนาะที่เล่นกับเรื่องของปยาธาตุผาไหม้นะครับ ในวัน,นะคาที่ผ่านมานะครับสนต่พอพจอ็ได้มีไลฟ์สตรีมนะครับสมกชาคินิชแล้วก็มีการเทสต,ตัวละครตัวนี้ไปหลายทีมากจริงๆซึ่งในวันนี้นะครับพอจอ็จะมาสรุปให้ทุกคนฟังเนาะว่าในแต่ละทีมนะครับที่พอจอํากการเทสไปเนี่ยนะครับมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างแล้วก็เ,เพื่อนๆเนี่ยควรจะเปิดตัวละครนี้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงคนที่เปิดมาแล้วนะครับเราก็จะมาคุยถึงเรื่องของวิธีการปั้นตัวละครตัวนี้ทั้งในส่วนของการอัพพร์สวรรค์อดติแฟกอาวุธนะครับรวมถึงเรื่อง,องอเจอจอยงเลย ซึ่งสำหรับใครก็ตามที่พร้อมแล้วนะครับก็อย่ามาาัวช้าเลยก่อนเนาะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับช่งองบอลจ้ไว้แล้วไปดูพร้อมก,กันเลยก่าครับมองหาร้านเติมเกมดีๆกันอยู่ใช่ไหมล่ะนี่เลยเคียรเพย์ร้านบริาการเติมเกมราคาถูกที่สุดสะดวกและปลอดภยัยเติมถูกเติมไวตลอด24ชั่วโมงและก็สามารถเติมได้เองผ่านทางเว็บไซต์ของทางเคียรเพย์ได้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าปลอดภัยหายห่วงแน่นอนเพราะใช้แค่ UAD เพียงเดียวแถมถ้าใช้โค้ดจัสเดนเนี่ยยังจะได้ส่วนลดแถมอีกด้วยนะเติมได้หมดไม่ว่าจะเป็นกัญชินสตาร์เลว์หรือเซเลืมนะ เป๊ะคุ้มเป๊ะฉลาดต้องเขยวเป๊ะที่เดียวเลยนะ อ่ะก่อนอื่นนะครับเรามาเรียนรู้ในส่วนของสกิลต่างๆของคินิชกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นั้นนะครับไม่ขนิคหลักของตัวละครจะอยู่ที่ในส่วนของสกิล e เลยก็คือเวลาที่เพื่อนกด e ไปใช่ไหมครับตัวละครของเราเนี่ยก็จะเข้าสู่โหมดพรยืนยานราตรีนะครับซึ่งก็จะมีระยะเวลาในการคงอยู่ทั้งหมด10วินาทีด้วยกันแล้วก็ระหว่างที่กําลังอยู่ในโหมดนี้นะครับตัวของคินิชนั้นก็จะมีการเรืองแสงแล้วพอใกล้หมดเวลานะครับก็จะมีตัวเลขเขาวดาวบนหัวเนะาะเมื่อไหร่ก็ตามที่เหลือศูนย์นะคร ซึ่งในแง่ของการเดินเวิลด์นะครับเ,เพื่อสามารถใช้สกิล E นี้ในการสำรวจเชิงสังมิติได้นะครับท่องเที่ยวไปในการอากาศได้เลยแล้วเราก็ยังสามารถใช้สกิลนี้ในการเก็บลูกบอลไฟเพื่อช่วยในเรื่องของการทำเควสได้ด้วย ส่วนในแง่ของการต่อสู้นะครับเมื่อตัวของคินิชนั้นทำการกดสกิล E ก็จะมีการขึงมอนสเตอร์หนึ่งตัวเอาไว้นะครับแล้วก็ยึดมอนสเตอร์ตัวนั้นไว้เป็นจุดหมุนพร้อมกับจะมีหลอดทางด้านซ้ายมือปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งหลอดนี้ก็คือหลอดสะสมพลังวิญญ,ญาณราตีซึ่งจะเต็มที่20หน่วยด้วยกันและเมื่อเราเก็บเต็มนะครับตัวของคินิชนั้นจะสามารถกดสกิล E ซ้ำได้อีกหนึ่งครั้งซึ่งก็จะเป็นการยิงปืนใหญ่ออกไปหนึ่งครั้งนะครับทำดาเมจอยู่ที่1,200%ของ ATK ของนเ,เียดวว้ว,ว,ว,วลลอัตต ซึ่งการกด e ตรงนี้นะครับเพื่อสามารถกดแตะก็ได้หรือว่าจะกดค้างก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆกดค้างเนี่ยนะครับเราจะสามารถเล็งทิศทางในการยิงได้เนาะแต่ว่าส่วนตัวพอจอแนะนําว่าเราควรจะต้องกดแตะซะมากกว่านะครับเพราะว่าโดยภาพรวมแล้วเป็นการประหยัดเวลามากกว่าแล้วก็ทําให้เรานั้นสามารถอยู่ในสานะนี้ของตัวคินนชเนี่ยได้นานมากขึ้นนั่นเอง อะพอเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าหลอดนี้เอาไว้ใช้ทำอะไรใช่ไหมครับคำถามต่อมาคือแล้วมันเก็บยังไงก็จะมีวิธีการเก็บทั้งหมด4วิธีลหลักๆด้วยกันทุกคนวิธีแรกก็คือการโจมตีปกตินั่นเองนะครับระหว่างที่คินิชนั้นกำลังอยู่ในโหมดพรวิญญาณราตรีใช่ไหมครับถ้าเราทําการคลิกซ้ายรัวๆวนะครับคลินิชของเราเนี่ยจะเริ่มหมุนพร้อมกับปล่อยลูปปิ้งช็อตนะครับออกไปทั้งหมด2เม็ดด้วยกันซึ่งไอ2เม็ดนี้นี่แหละนะครับที่จะเป็นตัวช่วยในการสร้างพรวิญญาณราตรีให้กับเราโดยจะสามารถสร้างได้ แล้วก็พอจอมีข้อมูลเพิ่มให้นิดนึงนะครับว่าการโจมตีปกติในโหมดพรอมยาราตีตรงนี้เนี่ยในแง่ของดาเมจเนี่ยจะนับว่าเป็นสกิลธาตุนะครับซึ่งก็ทําให้การโจมตีปกติอันนี้เนี่ยนะครับสามารถรับผลจากเซตอิแฟกต์โกลเด้นทรูปหรือว่าจะเป็นอาวุธอย่างเออร์เชคเกอร์ได้นั่นเองนะครับเพราะว่าของพวกนี้มีความสามารถในการบับสกิลธาตุได้แต่ว่าในแง่ของแอนิเมชันนะครับสำหรับการโจมตีปกติในโหมดนี้จะนับว่าเป็นแอนิเมชันของการโจมตีปกติเนาะซึ่งก็จะทําให้ดาบน้ําซิงชิล ก็คือในแง่ของดาเมจนับเป็นสกิลธาตุแต่ว่าในแง่ของแอนิเมชันนั้นนับเป็นการโจมตีปกตินั่นเองอ่ะส่วนข้อ2อันนี้ค่อนข้างง่ายเลยทุกคนก็คือขอแค่ว่ารอเวลาผ่านไปนะครับตรงคินิชนั้นก็จะมีการสะสมพลวิวิญาราตีขึ้นมาซึ่งจะสามารถสะสมได้2หน่วยต่อ1วินาทีด้วยกันนะครับ ซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างขึ้นช้านะครับก็คิดซะว่าเป็นตัวช่วยในการเก็บสเต็กของเราไปแล้วกันเนาะส่วนข้อที่3นะครับก็คือในเรื่องของมินิเกมสามเหลี่ยมนั่นเองเวลาที่คินิชนั้นอยู่ในโหมดพรมิราลาตีใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆสังเกตไปที่ตัวของมอนสเตอร์มันจะมีโซนสามเหลี่ยมที่เป็นสีเขียวปรากฏขึ้นทางด้านหลังของเขาใช่ไหมครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวของคินิชนั้นทําการหมุนตัวเองเข้าสู่โซนตัวนั้นได้ตัวของคินิชนั้นจะได้พรมิราราตีทั้งหมด4หน่วยด้วยกันนะครับซึ่ไออล่ะาากแตป ทั้งนะครับอันแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับอันนี้จะมาจากในส่วนของ p a ร์ท 10A2 ของตัวละครเนาะก็คือทุกครั้งนะครับที่มีการเกิดปฏิยาธาตุเผาไหม้หรือว่าเบอร์เจียนก็ตามจะมีการสะสมพลเวลาตีให้กับตัวของคินิชนั้นอยู่ที่ทั้งหมด7หน่วยด้วยกันโดยมีครูดาวในการเกิดแต่ละครั้งนะครับอยู่ที่0.8วินาที ซึ่งเพื่อนๆก็เฉกนเอาว่าครูดาวเนี่ยถือว่าค่อนข้างสั้นมากๆนะครับไม่ถึงวินาทีก็สามารถเกิดได้แล้วแล้วก็ปริมาณที่สร้างนั้นก็เรียกได้ว่าเยอะมากๆก็คือสูงถึง7หน่วยเยอะกว่า3วิธีแรกที่พอจอพูดมาทั้งหมดซะอีกนะครับนั่นหมายความว่าอันนี้แหละนะครับคือแหล่งหลักในการเก็บหลอดของตัวคินนชนะครับและทําให้ทีมที่ดีสุดสำหรับคินิชนั้นเลยกลายเป็นทีมเผาไหม้หรือว่าทีมเบอร์เจนนั่นเองเพราะว่าจะทําให้คินนชนั้นสามารถกดสกิลอีเพื่อยิงปืนใหญ่ได้บ่อยครั้งกว่าทีออื่่นนนัเง อ่ะพอฉันสรุปอีกหนึ่งรอบนะครับสำหรับวิธีการเก็บหลอดให้กระตรงของคินิชนั้นเพื่อจะสามารถทําได้ทั้งหมด4วิธีด้วยกันวิธีแรกคือการโจมตีปกตินะครับวิธีที่2ก็คือรอเวลาผ่านไปเดี๋ยวก็ได้เลยวิธีสามนะครับก็คือการเล่นมินิเกมสามเหลี่ยมเนาะซึ่งจะสามารถเกิดขึ้นได้แค่1รอบต่อการกดสกิลอ e. ีปืนใหญ่ออกไปแต่ละครั้งนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือพาสิบเอสองนะครับก็คือเวลาที่เกิดประยาเผาไหม้หรือว่าเบอร์เจียนตัวของคินิชนั้นก็จะได้พอรอมราาตีดตตบ อาโซนสกิลเตเมตของคินิชนะครับอันนี้จะเป็นการเสกเอจอขึ้นมาเพื่อทําดาเมจจากนอกสนามทั้งหมด15วินาทีด้วยกันซึ่งตัวคูณรวมของสกิลเตเมตตรงนี้นะครับจะพอๆกันกับการยิงปืนใหญ่ของคินิชทั้งหมด1ครั้งก็คือราวๆป,ประมาณ1,000%ของเอเดคของคินิชนั่นเองแต่ว่าในเรื่องของสเตตัสที่ใช้ในการคำนวณดาเมจนะครับจะค่อนข้างน้อยกว่าเนาะเพราะว่าไอาตรงนี้เนี่ยนับเป็นดาเมจไม้ตายไม่ได้นับเป็นดาเมจสกิลธาตุพวกอ์ติแฟักโกลเด้นทูบหรือว่าผลจากในส่วนของ, A Earth aker, งาอา และนอกจากนี้นะครับสกิลเตรเมทตรงนี้ยังมีความสามารถในการยืดระยะเวลาพรมิญญาณราตีของคินิดให้ยาวนานมากขึ้นอีก1.7วินาทีซึ่งดูเหมือนจะเป็นประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นการทําให้เรานั้นสามารถอยู่ในโหมดนี้ได้นานมากขึ้นแต่สุดท้ายเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่งใดเลยนะครับเพราะเวลาที่เรากดสกิลเตอเมทตอนที่เรานั้นอยู่ในโหมดพรมินญาณราตีใช่ไหมครับไอระหว่างแอนิเมชันการกดเนี่ยน,นะครับโหมดนี้มันก็ยังคงนับเวลาถอยหลังอยู่เนาะสุดท้ายแล้วก็เลยกลาย ดังนั้นแล้วเนี่ยหน้าที่หลักของสกิลเดเมจนี้เลยมีแค่เรื่องของการช่วยทำดาเมจจากนอก3เฉยๆเนาะไม่ได้เป็นการต่อแล้วเวลาของโหมดสกิล e ของตัวคินนิชให้ยาวนานมากขึ้นแต่งใดนะครับแค่ว่าไอ้1.7วินาทีตรงนี้เนี่ยเป็นแค่ตัวช่วยในการทําให้เรานั้นสามารถกดันติตอนที่เราอยู่ในโหมดของสกิล e ของคินนิชได้โดยที่ว่าไม่เสียผลประโยชน์จนเกินไปนั่นเองนะครับ และนอกจากนี้นะครับคินิชยังมีพัสซีฟอีกหนึ่งข้อก็คือเวลาที่เกิดพอมิญ,ญาราราตีประทุข,ขึ้นมาใช่ไหมครับคินิชนั้นจะได้สแตกความชนาญน,นักล่าซึ่งทำให้ท่ายิงปืนใหญ่ของคินิชนั้นมีตัวคูณดาเมจเพิ่มขึ้น320%ต่อสแตกซึ่งเรื่องพอวิญ,ญาณราตีประทุตรงนี้เนี่ยพอจอได้พูดถึงไปแล้วนะครับในไกด์ของน้องมูลนี่เนาะ สรุปสั้นๆก็คือเวลาที่เ,เพื่อนๆมีการจัดทีมแล้วเอาตัวละครน,นัตแลนเข้ามาในทีมใช่ไหมครับหากมีการทำดาเมจท่าใส่ตัวของมอนสเตอร์มันจะมีสญลั์ษณ์แฟลชปรากฏขึ้นมานั่นแหละนะครับคือพรมิยาราตีประทุซึ่งมันจะมีคูดาวในการเกิดอยู่เนาะโดยยิ่งมีตัวละครน,นัตแล่นในทีมของเราดีดยเยอะเท่าไหร่นะครับคูดาวในการเกิดก็จะลดลงเท่านั้นนั่นหมายความว่ามันก็จะสามารถเกิดพรมิยาราตีประทุได้บ่อยครั้งมากขึ้นนั่นเองนะครับ ซึ่งในปัจจุบันนะครับด้วยความที่ยังเป็นแพทต้นๆของเมืองเน็ตแลนด์อยู่ใช่ไหมตัวละครเน็ตแลนด์ต่างๆมันก็เลยยังไม่ได้เยอะมากต่อหนึ่งทีนั้นเราก็อาจจะใส่ได้แค่1นถึงสตัวเท่านั้นเพราะงั้นต่อ1นึ่งโรเลชันของเราเนี่ยนะครับเราจะได้พรวลาราตีประทุแค่1รอบเท่านั้นเองเพราะงั้นโดยสรุปแล้วสำหรับพาสซีฟของคินิชในข้อนี้ก็คือเหมือนเราได้ตัวคูณฟรีๆไปทั้งหมด320%ให้กับการยิงปืนใหญ่ในครั้งแรกของคินิชนั่นเองนะครับก็เลยเป็นเหตุผลว่าททําาาาาามมกกกรรรรรยยิิิงงงงงงใในน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 คคััั้้้แขออชจะีีดเ่่สูวหล จากสกิลต่างๆที่พอจอพูดมาทั้งหมดนะครับก็สามารถสรุปเป็นวิธีการเล่นของคินิชได้ตามนี้ก็คือเริ่มต้นจากการกดสกิล E นะครับทำการเกี่ยวมอนสเตอร์เอาไว้จากนั้นเนี่ยเราทําการโจมตีปกติรัวๆนะครับพอหลอดทะนั้นซ้ายเต็มก็ให้เราทําการกดสกิล E หนึ่งรอบแล้วเราเนี่ยก็กลับมาโจมตีปกติใหม่โดยที่ระหว่างเล่นนะครับก็ให้เรานั้นพยายามควบคุมปุ่มทิศทางซ้ายขวาโดยการกดปุ่ม A D ในคอมหรือว่าอนาล็อกในมือถือเพื่อควบคุมให้คินิชนั้นเข้าสู่โซนสามเหลี่ยมให้ได้เร็วที่สุดเพื่อเป็็นนนนนกกกาาาารรรรรช่่่่ววยใเเเเบหลอออออดพอังงงงตีขขสืิม ก็คือมีเมื่อไหร่สามารถกดใช้ได้เลยนะครับจะกดก่อนเข้าหรือว่ากดหลังเข้าโหมดพรอนิลาราตีก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะได้เวลาคืนทั้งหมด1.7วินาทีด้วยกันนั่นเองนะครับซึ่งต่อ1โรเลชั่นนะครับถ้าเราสามารถจัดทีมได้ถูกก็คือเล่นกับเรื่องของปยาเผาไหมเล่นกับเบอร์เจียนแล้วเราก็สามารถโจมตีปกติได้เรื่อยๆพร้อมกับเข้าสู่โซนสามเหลี่ยมได้ตลอดเวลานะครับโดยที่ไม่โดนขาดต่อการกดสกิล E หนึ่งครั้งนะครับเราจะสามารถยิงปืนใหญ่ได้ละลาประมาณ3-4รอบด้วยกันนะครับ อาส่วนว่าตัวละครน,นี้เก่งแค่ไหนนะครับพอจอได้มีการเทสตัตวละครไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับผลก็ปรากฏว่าในเรื่องของดาเมจนั้นเรียกได้ว่าสุดจัดมากๆนะครับเป็นตัวละครที่มีดาเมจส่วนตัวสูงมากๆเหมือนอย่างที่พอจอเคยพูดไว้ในคลิปรีวิวตู้กระชาเลยนะครับพอจอได้เอาตารางดาเมจให้ทุกคนดูแล้วใช่ไหมครับว่าตอนหนึ่งโรเลชั่นของเขาเนี่ยนะครับคินิชแค่คนเดียวสามารถทําดาเมจได้ราวๆประมาณ800,000-900,000ดาเมจแล้วนะครับอันนี้นับแค่คินิชแค่คนเดียวนะครับไม่นับตัวละคซ Carry, รซ แต่ว่าก็จะมีปัญหาในการเล่นอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับข้อแรกเลยก็คือเรื่อง l e ในการทำดาเมจเนาะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่สามารถทำดาเมจได้แรงมากๆก็จริงนะครับแต่ว่าสกิลต่างๆของตัวคินเนชันั้นนะครับก็มี l e ที่ค่อนข้างแคบมากๆจริงเนาะคือเวลาที่คุณยิงปืนใหญ่หรือว่าสกิลวัลเตรเมทของเขาเนี่ยนะครับมันก็มี LE อยู่บ้างนั่นแหละนะครับเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างแคบถ้ามอนสเตอร์ไม่ได้อยู่ใกล้กันมากจริงๆเนะี่ยมันก็มีโอกาสโดนค่อนข้างน้อยนะครับอาแจกอะไรก็ดีนะครับปัญ แค่คนเดียวใช่ไหมครับเพื่อนๆก็สามารถหาตัวละครซับแครีหรือว่าเอาปฏิกิริยาธาตุบางปฏิกิริยาธาตุเข้ามาช่วยในเรื่องของการทำดาเมจเอลีได้ดยกอย่างเช่นเพื่อนๆอาจจะใส่เปนในส่วนของเอมิลี่ฟูริน่าหรือว่าเสียงเหลิงเข้ามาเพื่อช่วยในเรื่องของการทำดาเมจเอลีก็ได้หรือแม้แต่ปฏิกิริยาธาตุเบอร์เจียนก็ตามนะครับมันก็เป็นลักษณะของดาเมจเอลีเหมือนกันเพื่อนๆก็สามารถเอามาช่วยในการกรบจุดเสียของตัวคินิชตรงนี้ได้ หรือในบางสถานการณ์นะครับอาจจะเป็นคอนเทนต์มอนหมู่ก็จริงนะครับแต่ว่า l e ก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นในส่วนของ a อล s s รอบปัจจุบันนะครับเช่นห้อง12ขีด2ห้องบนเป็นต้นห้องนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเจอกับมอนสเตอร์ที่เป็นเ็ดทั้งหมด3ตัวด้วยกันใช่ไหมซึ่งมันก็ถือว่าเป็นสถานการณ์มอนหมู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวของคินิชนั้นก็ไม่ได้ถือว่ามีปัญหาในการเล่นในห้องนี้เหตุผลเป็นว่ามอนสเตอร์เ็ดพวกนี้น,นะครับเป็นมอนสเตอร์ที่เลือดมไดอดาามา สุดท้ายแล้วถ้าถามพอจอว่าคลินิกนั้นมีปัญหาเรื่อง AOE ขนาดนั้นไหมส่นตัวพอจอก็มองว่าไม่นะครับค่อนข้างขึ้นกับสถานการณ์หรือบางสถานการณ์ที่ต้องการเอลจริงๆนะครับเราก็สามารถใช้ซับแคร,รีในการช่วยได้ ปัญหาอีกหนึ่งข้อที่เราเจอก็คือเวลาที่เราไปเจอกับมอนสเตอร์ที่มีการเคลื่อนที่ตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับเหตุผลเป็ว่าพอมอนสเตอร์นั้นมีการเคลื่อนที่ใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าจุดหมุนของตัวคินิชนั้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันก็จะทำให้รัศมีการเคลื่อนที่ของตัวคินิชนั้นมันกว้างขึ้นซึ่งพอรัศมีของเรากว้างขึ้นใช่ไหมครับก็หมายความว่าเวลาเราเคลื่อนที่ตีวงไปมาเนี่ยนะครับมันก็จะใช้ระยะทางที่กว้างขึ้นเหมือนกันเราก็สามารถถึงโซนสามเหลี่ยมที่ช่วย อย่างเช่นในส่วนของเบนเนตหรือว่าเดย่าใช่ไหมครับที่เป็นลักษณะของการสร้างวงขึ้นมาที่ตำแหน่งที่ฟิกตายตัวการที่คลินิชนัตตีวงกว้างขึ้นก็ทําให้เรานั้นอยู่ภายในวงเดย่าได้น้อยลงหรือว่าอยู่ในบัฟของเบนเนตได้ยากมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะหรือกับบางตัวละครที่ระยะสกิลค่อนข้างสัน้นเช่นอันติของแซงลิงหรือว่าคลื่นไฟของโทมัสอะไรเงี้ยเนาะเวลาที่เรามีลักษณะมีการเคลื่อนที่ที่กว้างมากขึ้นก็หมายความว่าไอ้คลื่นไฟของโทมัสหรือว่าอันติของแซงหลิงเนี่ยก็จะมีโอกาสในการโดนมอนสเตอร์ได้ยากมากขึ้นนั่นนเองะครับ แปลงไดก็ดีเราก็สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็ขอแค่ว่าเราเนี่ยเดินตามมอนไปใช่ไหม,มอนขยับไปทางไหนเราก็ขยับเคลื่อนที่ตามมอนไปแค่นี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นปัญหาขนาดนั้นแล้วเพลงแต่ว่าเรื่องของการเคลื่อนที่ของคินิชเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะไวกว่าตัวละคตรตัวอื่นใช่ไหมมันก็เลยทําให้อ้ไอตรงนี้เนี่ยมันทําได้ยากกว่าตัวละครปกติพูดง่งยๆว่าเหมือนมา้าพยศนั่นแหละนะครับก็คือมันฝึกได้นะครับเพลงแต่ว่ามันก็จะยากกว่าตัวละครปกติอะเนาะ อ่ะแล้วก็ปัญหาสุดท้ายนะครับอันนี้เพื่อนๆน่าจะรู้แล้วแหละนะครับว่าคินิชนั้นเป็นตัวละครที่มีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานั่นหมายความว่ามันก็จะเกิดโมชันซิกเนตได้ค่อนข้างง่ายนะครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่มีภาวะนี้อยู่นะครับหรือว่าไม่ค่อยชอบตัวละครที่มีลักษณะการเคลื่อนที่ที่ไวอะไรเงี้ยเนาะตัวละครน,นี้ก็จะไม่เหมาะกับคุณขนาดนั้นนั่นเองนะครับโดยภาพรวมแล้วสำหรับตัวละครน,นี้ก็จะประมาณนี้โดยสรุปแล้วก็คือค่อนข้างเก่งครับเป็นตัวละครที่เก่งมากๆเลยแหละนะครับอาจจะแย่บ้างในสถานการณ์เอ แคสด้เรียบร้อยก่อนนะครับว่าไม่มีปัญหา motion s i c k n e s ก็สามารถเปิดมาได้เลยเนาะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอะฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับหลายๆคนก็จะสงสัยใช่ไหมครับว่าออ้ระหว่างคินิชกับพี่แต้มเนี่ยนะครับตัวละครไหนเก่งกว่ากันถ้าเราจะเลือกเปิดมาสักคนหนึ่งเนาะ ซึ่งเอาจริงๆแล้วพอจาต้องบอกว่ามันเทียบค่อนข้างลําบากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีมนะครับทีมพี่แต้มส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นทีมคลิกบูมทีมไฮเปอร์บูมทีมสเปรดอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าทีมของเคนนิดนั้นทีมหลักๆที่เขาเก่งเนี่ยมันจะเป็นเบอร์นิงกับเบอร์เจียนก็เห็นว่ามันค่อนข้างจะคนละครัวเลยนะครับแล้วก็ถ้าเราลองไปดูในส่วนของทีม d ีเฟสของตัวพี่แต้มดูนะครับทุกคนจะเห็นว่าดาเมจกว่า6กรนะครับมาจากตัวละครซับแครีหรือว่ามาจากปฏิ boom, กิร ส่วนดาเมจของพี่แต้มนั้นคิดเป็นราวๆแค่ประมาณ40%ของ DPS พทั้งหมดที่ทีมสามารถทาได้เท่านั้นเองนะครับนั่นหมายคามว่าพี่แต้มนั้นเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของการทําปฏิกิริยาธาตุมากกว่าการใช้ดาเมจส่วนตัวในการฆ่ามอนในขณะที่คินิชนั้นเป็นตัวละครที่ดาเมจปฏิกิริยาธาตุนั้นเรียกได้ว่าต่าเตี้ยเลียดินมากๆนะครับทีมดีเส่วนใหญ่ของตัวคินิชนั้นกว่า80%เป็นของคินิชทั้งหมดนะครับเพิ่มเตก็จะเห็นว่าลักษณะในการทําดาเมจนั้นก็จะมีความแตกต่างกันออกไปอีกกเหมือนนั คินิจะออกแนวเป็นตัวละครดาเมจแก้ภาพที่มีดาเมจเป็นเลขสีเขียวเฉยๆนะครับส่วนพี่แต้มนั้นจะเป็นตัวละครแคร์รี่ท่าต้จริงๆนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการแปดาตุที่สูงแล้วก็เล่นกับปฏิทยาธาต้ค่อนข้างเยอะดังนส่วนตัวพอจอก,ก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราควรจะต้องเปรียบเทียบ2งตัวละครนี้กันขนาดนั้นนะครับให้เราพยายามดูที่เพลย์สไตล์แล้วก็ดูที่ทีมที่เราชอบละกันว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบทีมลักษณะแบบไหนแล้วก็เพลย์สไตล์ในการเล่นแบบไหนมากกว่ากันนะครับอ่ะต่อมานะครับพอจอพามาดูส่วนของวิธีการป สับตัวละครตัวนี้นะครับดาเมจหลักของเขาเนี่ยจะมาจากตอนที่เพื่อนๆทำการกดสกิล E เพื่อยิงปืนใหญ่ออกไปใช่ไหมครับซึ่งตัวคูณดาเมจตรงนั้นเนี่ยจะอยู่ที่ในส่วนของสกิลธาตุเนาะดังนั้นก็ให้เราเนี่ยอัพตรงนี้เป็นสำคัญเลยนะครับเราลงมาจะเป็นในส่วนของสกิลดาเมจนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือจะเป็นในส่วนของการโจมตีปกตินะครับตรงนี้เพื่อนๆไม่จำเป็นต้องอัพก็ได้คือจริงอยู่เนาะว่าระหว่างที่ตัวของคินิชนั้นทำการกดสกิล E นะครับมันมีคอมโบของการโจมตีปกติเพื่อํำการเก็บหลอดของเขายยยเเรรีีบ้้้้อออแลวววนนนนนนะคคคััััััก็ืืตตูณดงพ่่ๆไม เป็นนองอัพตรงนี้เนาะไอตัวคูณทั้งหมดตรงนี้นะครับจะเป็นตัวคูณตอนที่เพื่อนๆเ,เนี่ยทำการโจมตีปกติเป็นแก้ภาพนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่ดาเมจหลักของตัวละครแล้วก็เรียกได้ว่าแทบไม่ได้ใช้เลยดังนั้นไม่จำเป็นนองอัพก็ได้นะครับ เอะต่อมาพอจอพาไปเนื้อส่วนของอาวุธกันบ้างดีกว่านะครับเพื่อเพื่อสามารถดูตามตารางที่พอจอขึ้นบนหน้าจอได้เลยเนาะแน่นอนนะครับว่าดีที่สุดจะเป็นในส่วนของอาวุธประจําตัวของคิริชนะครับก็เบสิคเคเทียสูงนะครับแล้วก็มีการแจกคิเรตอาจจะแค่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าเซตอันดีที่ดีที่สุดสำหรับคิริชนั้นคือสีออฟซิเลียนใช่ไหมครับซึ่งมีการแจกคิเรตให้กับเราสี่สิบเปอร์เซ็นต์เรียกได้ว่าเยอะมากๆการที่เขาแจกคิริเอตน้อยเนี่ยถือว รวมแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ในส่วนของเบอร์อาวุธนั้นก็คือเวลาที่เราใช้งานสกิลธาตุหรือว่ามีปริยาเผาไหม้หรือว่าเบ่งบานในสนามเนาะก็จะมีการแจกดาเมจวัสให้กับตัวของคินิชนั้นสูงสุดถึง60%เลยได้ว่าเยอะมากมา <c oughs> ๆก็เลยทำให้อุธชิ้นนี้นะครับค่อนข้างจะแรงฉีกกว่าในส่วนของอุธดาวแล้วก็อาวุสีดาวอื่นเกืบทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับ ส่วนใครที่ไม่เปิดประจําตัวนะครับก็มีอาวุธท่าดาวอีกหลายชิ้นเหมือนกันนอทที่สามารถหยิบมาใช้งานได้นะครับที่พอจอแนะนําจะมีเราละประมาณ3อันด้วยกันก็คือจะมีในส่วนของ beacon of t h e l y s i นะครับ v e r d i c ก็คืออาวุธประจําตัวของนาเวียแล้วก็สุดท้ายก็คือจะเป็นในส่วนของ e so t h r n s o u l t a t h e นะครับโดยที่ว่าน้ตไว้นิดน,นึงนะครับว่าสลับเ t h r นั้นจะดีได้ก็ต่อเมื่อเราเล่นคินิชคู่กับเบเน็ตนะครับพเพราะว่า雷 t h นั้นมีข้อเสยอยียหนึ่งเรื่องก็คือเบสดีเคมันค่อนข้างจะต่ํามากๆนะครับถ้าคุณไม่มี Bennett, มบมเบ ดังนั้นก็ระมัดระวังในจุดนี้ไว้ด้วยกันนะครับ อาจาสำหรับใครก็ตามที่ไม่มี5ดาวนะครับก็สามารถใช้งานอาวุธสีดาวได้อกีกเหมือนกันซึ่งที่ปอจอแนะนาจะมีเราเาประมาณ2อเล่มด้วยกันทุกคนเล่มแรกจะเป็นในส่วนของเซอร์เพนสไฟนะครับก็แจกคิเลตให้กับเรานะครับแล้วก็แจกดาเมจบนลลัสให้กับเราซึ่งคลินิกก็สามารถใช้งานได้ทั้งหมดเนาะแต่ว่าก็าม,นะามีข้อระคนระวังอยู่ประมาณ2ข้อด้วยกันทุกคนข้อแรกก็คือเรื่องของคิเลตนะครับก็อาวุธชิ้นนี้แจกคิเลตให้กับเราค่อนข้างเยอะนะครับก็มีโอกาสที่คลินิกของเราเนี่ยจะทำคิเลตเกินได้แล้วก็ข้อเสีย ทีมของตัวคินิชเนี่ยนะครับมันก็จะมีโอกาสในการโดนดาเมจที่ค่อนข้างสูงอยู่นะครับเพราะว่าเขาเล่นกับเรื่องของการเผาไหม้แล้วก็เรื่องของเบอร์เจียนใช่ไหมครับซึ่งทั้งสองอย่างนี้เนี่ยเวลาที่คุณเอาตัวไปแนบมอนสเตอร์เนี่ยมันโดนดาเมจด้วยนั่นหมายความว่าเราจะเลี้ยงสเต็คของตัวเซอร์เพนสไได้ค่อนข้างยากนะครับ แต่ก็พอจะเป็นไปได้อยู่นะครับเพราะว่าตัวของคินิดนั้นก็จะทิ้งระยะจากตัวของมอนสเตอร์ออกมาประมาณหนึ่งใช่ไหมครับเขาจะเล่นเป็นวงกลมล้อมรอบตัวมอนสเตอร์แล้วก็ยิงปืนใหญ่จากระยะกลางก็จะมีโอกาสในการโดนดาเมจที่น้อยลงมาหน่อยนะครับก็แค่ระมัดระวังในเรื่องของการเก็บสแต็คให้กับตัว s ซ r p e เฟนส์ให้ดีละกันนะครับอาจต่ว่าถ้าใครไม่อยากมานั่งยุ่งยากเรื่องของการเลี้ยงสแต็คหรือว่าไม่อยากมานั่งกลัวเรื่องคีเดตเกินนะครับอาวุธหนึ่งชิ้นที่สามารถใช้งานได้ก็คืออาวุธสายฟรีอย่างในส่วนของ Earth er เออร์ เกี่ยวข้องกับธาตุไฟซึ่งของตัวคินนิชก็จะเป็นเผาไหม้กับเบงบานใช่ไหมดาเมจสกิลธาตุของคินนิชก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับว่าคินนิชนั้นเป็นตัวละครที่ดาเมจหลักมาจากสกิลธาตุอยู่แล้วก็สามารถใช้งานอาวุธนี้ได้อย่างเต็มที่นั่นเองเนาะและทุกคนลองดูตารางอีกหนึ่งรอบดูนะครับก็เจ็นว่าอาวุธชิ้นนี้เนี่ยแรงใกล้ๆกับอาวุธ5ดาวหลายๆชิ้นเลยนะครับที่ขัด5เนาะดังนั้นก็เลยเป็นอีกหนึ่งอาวุธที่พอจอแนะนําว่าใครก็ตามที่จะเล่นตัััววววลลลละะะะคคครรรรตนนนนนีีีี้้้้แไไมมมมม่อยยยยาา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 กกกจเเเเปิดดดดดดบบบ5ใใชชงง็สถๆท เอะต่อมานะครับเรามาคุยในเรื่องของเซตอัติแฟกต์กันบ้างดีกว่านะครับแน่นอนว่าเซตที่แนะนําที่สุดเลยของโต้คินิชเนี่ยนะครับจะเป็นในส่วนของสนะีออสซิเดียนเนาะก็จะมีการเพิ่มโบนัสความเสียหายหกับเรา15%นะครับตอนที่เราทําการกดสกิล E แล้วก็เซตสีนั้นก็จะมีเรื่องของการเพิ่มคียเลดให้กับเรา40%เมื่อเรานั้นมีการใช้งานค่าวิญญ,ญาณราตรีนั่นเองเนาะซึ่งหลายๆคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ้ยคินิชเป็นตัวละครที่เพิ่มพรวิญญ,ญาณราตรีไม่ใช่ลดไม่ใช่เหรอแล้้วสาาามรถใชงนเซตนี้้ไดจริงๆหรือเปล่าใช่มคัคคครบบตอบก็ือสามารถใช้้้งงาาาาาานนนนนนไดนะเเเเะะะพพพรรรรรววว่่่คคิิิิิชััป็็ตตลลทีีมญญณกจ แต่เวลาที่เราทําการกดสกิล E ไปเนี่ยมันมีการใช้พรวิดาราตีของเราทั้งหมดนะครับตอนนั้นแหละที่เราจะได้คีย์เล40%นะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ตรงนี้เนี่ยมันยืดยาวถึง6วินาทีนั่นหมายความว่ามันก็สามารถรักษาได้ทันจนกว่าจะกดสก e ิล E ในรอบต่อไปด้วยนั่นเองนะครับเพราะงั้นไม่มีปัญหาเลยเนาะเพื่อนๆสามารถใช้งานได้นะครับ อแต่ว่าสำหรับใครก็ตามนะครับที่ยังฟาร์มสีออกซิเดนโคเด็กดีๆไม่ได้นะครับอีกเซตหนึ่งที่สามารถใช้งานแทนได้ก็จะเป็นในส่วนของ unfinished delivery นะครับหรือว่าเซตเผาไหม้นั่นเองก็จะมีการแจกค่าพลังโจมตีให้เรา18%นะครับแล้วก็มีการแจกดาเมจโบนัสให้กับเรา50%ในกรณีที่มอนสเตอร์ติดเผาไหม้อยู่นั่นเองนะครับก็สำหรับใครก็ตามที่ฟาร์มของให้เจเล็กหรือว่าฟาร์มของให้คอรีนอยู่อะไรเงี้ยเนาะก็ได้เซตมีมาก็สามารถโยนให้คนินิดใช้งานได้อีกเหมือนกันนะครับ แล้วก็อีกเซตหนึ่งนะครับที่พอจออาจจะแนะนําน้อยลงมาหน่อยนะครับแต่ว่าถ้ามีดีๆนะครับก็สามารถใช้งานได้ก็คือจะเป็นในส่วนของสี Golden Tube นะครับคือโดยสรุปแล้วสรับสี Golden Tube เนี่ยน,นะครับจะทําให้เรานั้นมีดาเมจสกิ i ธาต,ตุเพิ่มขึ้น45%ก็คือจากพาร์ทเซตส,สตรงนี้แล้วก็พาร์ทเซตส,ส,สทางด้านล่างตรงนี้นะครับส่วนที่5%ที่อยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้เนาะเพราะว่าเงื่อนไขของการใช้งานก็คือเราจะต้องอยู่นอกสนามนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์นั้นจะถูกส่งต่อมาแค่2วินาทีเท่านั้นซึ่่่่งงงนน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 ชเเเลลาาาาาากัััั้้้้้ะ็็ยไไไไมมสรรถถใดดดคบปป อจอแนะนําว่าให้เพื่อนๆใช้เป็นในส่วนของสีออฟเ a นโคเดกหรือว่าจะเป็นในส่วนของสีเผาไหม้แค่นี้เท่านั้นนะครับ อต่อมาจะเป็นเรื่องของคาเซตัสนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจง่ายเนาะก็คือในส่วนของนาฬิกานั้นให้เราใช้เป็นอเล็กเคเปอร์เซ็นต์นะครับถ้วยให้เราใช้เป็นรุ่นความเสีย่ธาตุไม้แล้วก็ในส่วนของหมวกนั้นก็ให้เราใช้เป็นคิเรตหรือว่าคิดาเมทตามแต่ที่ขาดเนาะซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะใช้เป็นคิดาเมทซะมากกว่านะครับโดยความที่ว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมีการใส่เซตสีออคซิเลียนโคเด็กใช่ไหมครับซึ่งแจกคิเรตให้กับเราเยอะมากรวมถึงเรื่องของอาวุธเองก็็็็มมมีีีกก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 าาาารรรรรรแจจจคคิเเ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 ทททอออออออหืืืนนนนนนนัััไไ่่่วววะะะะปปปตงงงง้้้ยยยบุุธลลขส ให้โดยปกติแล้วเรามักจะใส่เป็นครีดดาเมดนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับถ้าสำหรับใครก็ตามที่ฟาร์มครดเดตไม่ได้เลยในส่วนของออบรองลงแต่ครีดดาเมดอย่างเดียวในกรณีแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถใส่เป็นหัวครีเดตได้นะครับ อ่ะส่วนเรื่องของค่าเซตตัสนะครับแน่นอนว่าสําคัญที่สุดจะเป็นคิวเรตกับคิดาเมจนะครับแล้วก็ค่าเซตัสอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถใช้งานได้ก็คือจะเป็นเอดเคส่วนเรื่องของค่าฟื้นฟูพลังงานนะครับตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องกดอันติทุกโรเตชันนะครับอย่างที่พอจอบอกไปนะครับว่าอันตินั้นเนี่ยเป็นแค่ในส่วนของดาเมจเสริมของตัวละครนี่เฉยๆนะครับแล้วก็ค่าคอสในการกดไม้ตายของตัวละครน,นี้ก็จัดว่าค่อนข้างสูงซึ่งถ้าเราจะมานั่งทําค่าฟื้นฟูพลังงานเพื่อทําให้เราสามารถกดอัััลติไไไไดดดด้ด้้้้ททททุุุกกโรรรรรรเเเเเเช่่่่่่่นนนนนนนียยยะคคสสสาาาาาาแววจมมมปงงออใํหื ค่าความชนะทตา,านะครับอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้อีกเหมือนกันทุกคนถึงแม้ว่าคินิชนั้นจะมีการเล่นเกี่ยวกับเรื่องของเผาไหม้กับเบอร์เจนก็จริงนะครับแต่ว่าทั้ง2ปรปยาทตานี้เนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้อีมของคินิชนะครับในส่วนของเผาไหม้ดาเมจเผาไหม้นั้นก็เรียกว่าเบามากๆไม่ค่อยคุ้มในการทำอีมเท่าไหร่หรือว่าในส่วนของเบอร์เจนเองคินิชก็ไม่ใช่เป็นคนปดปดียาทตาุทุกคนคนที่ปิดเนี่ยจะเป็นตัวละครทตุไฟในทีมใช่ไหมครับดังนั้นคินิชก็ไม่จำเป็นต้องทำอี อ่ะสุดท้ายแล้วนะครับก็คือเรื่องของการจัดทีมให้คินิชนะครับสอหรับการจัดทีมให้ตัวละครตัวนี้ค่อนข้างง่ายทุกคนเพราะว่าเขามีไกด์ไลน์ให้แล้วนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของพาร์ทสีเอสองใช่ไหมที่บอกว่าถ้าเขาเล่นในส่วนของทีมเผาไหม้หรือว่าแบ่งบานก็จะมีการเก็บหลอดพอรวิญญาณราตรีของเขาได้ง่ายมากขึ้นเพราะงั้นเราก็จัดทีมตามนั้นได้เลยนะครับทีมที่ดีสุดสำหรับคนะินิชณปัจจุบันนี้ก็คือจะไปนในส่วนของทีมเผาไหม้นั่นเองนะครับซึ่งวิธีการจัดทีมก็ให้เราใใใใสสสส่ส่่่่่เาาเาาเเเเปป็็็นน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 2 2ไไไมม้้้คคคคคคูกกกััััััับบบบบบฟฟออองงงงซึาาาาหรรรรรตตตววลละะะะแทีขขยืจ เพราะเบนเน็ตนั้นสามารถบัฟคิเนชได้มาหาศาลม,มากมากคือจริงอยู่เนาะว่าอันติเบนเน็ตเนี่ยนะครับเป็นอันติที่ค่อนข้างแคบใช่ไหมแล้วก็คิเนชนั้นเป็นตัวละครที่หมุนตัวเองอยู่ตลอดเวลาทําให้อาจจะหลุดบัฟเบนเน็ตได้แต่ว่าปัญหานั้นจะหมดไปนะครับถ้าเราวางอันติของเบนเน็ตให้ดีนะครับก็คือวางให้ใกล้ๆก,กับตัวของมอนสเตอร์เพื่อที่ว่าเราจะได้เล่นอยู่ภายใต้วงเบนเน็ตเท่านั้นนะครับแล้วก็อันจริงๆแล้วเนี่ยอันติเบนเน็ตนั้นไม่ได้บัฟแค่เฉพาะตอนที่อยู่ในวงเท่านั้นน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 นะะรรรรััััััับบบแแตตต่่่่่่่่ววววววาา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 มมมมจจจจอออออออกอกกกกกก้้้้้ไไไปปปีีณ2ิทเเเเหหลลลุดดดงงงงยย็็ เป็นปัญหาแตง่งใดแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้มค่าในการใส่เข้ามามากๆเลยนะครับส่วนตัวละครธาตุไฟหนึ่งตัวที่เราใส่เข้ามาในทีมนี้นะครับจะต้องมีความสามารถในการแปะไฟจากนอกสนามได้ซึ่งตัวละครที่พอจอนแนะนำนะครับรหลักๆแล้วจะมี3ตัวด้วยกันทุกคนก็คือเจมเดียเซียงหลิงและก็โทมัสนะครับโดยภาพรวมแล้วดีพอๆกันเนาะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับจับเซียงหลิงกับโทมัสนั้นอาจจะใช้งานยากนิดน,นึงเนาะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่าคอสในการกดไม้ตายสูงนะครับทำให้เราต้องทำค่าฟื้นฟูพลังงานเยอะหน่อยเนาะแต่ว่าก็ไม่เกิน ของตัคราคไม้นะรับิงที่สุดเลยก็คือจะเป็นในส่วนของเอมิลี่นะครับเพราะว่าเอมิลี่นั้นก็เป็นตัวละครที่เล่นเกี่ยวกับเรื่องของปฏิาากิริยาเผาไหม้อยู่แล้วใช่ไหมครับการเล่นในทีมนี้ก็เลยทำให้ดาเมจของเรานั้นเพิ่มขึ้นเยอะ แต่สำหรับใครที่ไม่มีเอมิรี่นะครับก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับเพื่อนๆก็สามารถใช้งานตัวละครตัวอื่นได้เหมือนกันในแง่ของตัวละครธาตุไม้นะครับเพื่อนๆก,ก็สามารถใช้เป็นน้องนาฮิดาก็ได้หรือว่าจะเป็นหมอไผ่ก็ได้นะครับคือประโยชน์ในแง่ของการบัฟเพื่อนนั้นอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะว่า EM ที่นาฮิดาแจกก็คินิชใช้งานไม่ได้ใช่ไหมส่วนหมอไผ่เองก็เป็นตัวละครบัฟปริยาธาตุไม้ใช่ไหมครับแต่ว่าคินิชเองก็ไม่ได้มีดาเมจมาจากปริยาธาตุไม้เยอะขนาดนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้คุ้มมากแต่อะไรก็ดีวคมาสาาามรรถในกส่เีพือช่่ยในเรืองขขอองงกาารดดต้้้้้นนนนนนไไไมมใหหคิิแึเืั ดันก็สามารถใช้งานได้นะครับหรือว่าเพื่อนๆจะใช้เป็นตัวละครธาตุอื่นก็ได้ที่ไม่ใช่ธาตุไม้นะครับเช่นเพื่อนๆอาจใช้เป็นตัวละครธาตุหินอาจจะใช้เป็นในส่วนของจงรี่เพื่อช่วยในเรื่องของการสร้างโลกทําให้คินิสนั้นเล่นได้ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการลดต้านธาตุไม้แถมให้ด้วยหรือว่าใช้เป็นตัวละครซับแครีเพื่อช่วยเหลือในการทำดาเมจจากนอกสามก็ได้เช่นในส่วนของชิริหรือว่าอลบาโดเป็นต้นนั่นเองเนาะแต่ใครไม่อยากใส่ตัวละครธาตุหินนะครับตัวละครธาตุน้ําก็สามารถใส่ได้เองปไ เผาไหม้ก็จ,จะดับได้และทําให้พาสซีฟของตัวคินิชนั้นไม่สามารถทํางานได้นั่นเองนะครับซึ่งตัวละครที่พอจอนแนะนำก็จะมีแค่ตัวเดียวเลยเนาะก็คือจะเป็นในส่วนของฟรีน่านะครับมีดาเมจนองสนามให้มีเรื่องของการบัฟคินิชให้แรงมากขึ้นและตัวฟรีน่าเองก็จะมีดาเมจส่วนตัวที่เพิ่มมากขึ้นด้วยจากการทําปยาละเหยนั่นเองนะครับ อาแต่งอะไรก็ดีนะครับสำหรับใครก็ตามที่จะใช้ฟรินัะในซอสนี้นะครับส่วนตัวพอจอแนะนําว่าสำหรับตัวละครธาตุไฟที่ช่วยในการแปะไฟจากนอกสนามเนี่ยให้เพื่อนๆเลือกใช้เป็น,นส่วนของเสงเหลิงเนาะเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นเดย่ากับโทมัสเนี่ยนะครับบางทีธาตุไฟเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการทําให้เกิดเบอร์นิ่งได้ตลอดเวลาเนาะแต่ว่าเสงเหลิงเนี่ยเป็นตัวละครธาตุไฟที่สามารถแปะไฟได้ถี่มากๆนะครับก็จะเป็นการการันตีว่าจะเกิดเบอร์นิ่งตลอดเวลานั่นเอง อาสนใครไม่อยากเล่นในส่วนของทีมเบอร์นิงนะครับอีกทีมหนึ่งที่สามารถเล่นได้ก็คือจะเป็นในส่วนของทีมเบอร์เจียนนั่นเองเนาะก็คือเล่นเป็นคินิชนะครับคู่กับตัวละครธาตุน้ําซึ่งที่พอจอนแนะนาจะมี2ตัวด้วยกันก็คือจะเป็นแย่หลานหรือว่าซิงชิวนะครับแล้วก็ตัวละครธาตุไฟที่ทําหน้าที่ในการทริกเกอร์มาเฟืองซึ่งส่วนตัวพอจอนแนะนาให้ใช้แค่โทมัสแค่ตัวเดียวนะ้ะเพราะว่าโทมัสนั้นเป็นตัวละครที่สามารถทริกเกอร์เบอร์เจียนได้ดีที่สุดแล้วในเกมนัดตอนนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของโซนนล หมอไปหรือว่าน้องนาหรือว่าในสล็อตนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใส่เป็นในส่วนของซิงชิวไปนในสล็อตที่2แล้วช่องนี้อาจจะใส่เป็นในส่วนของเย่หลานก็ได้อีกเหมือนกันเนาะ แล้วก็สำหรับใครก็ตามที่เล่นทีมเบอร์นิงกับทีม, Burning, บทม, Burning, ทมเบอร์เจียนเบื่อแล้วนะครับก็อาจจะเปลี่ยนบรรยากาศไปเล่นไปในส่วนของทีมไฮ่ประบูมก็ได้เหมือนกันนะครับคือต้องบอกว่าโดยภาพรวมแล้วดีไม่เท่า2ทีมเมื่อกี้เนาะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่สามารถเล่นได้เหมือนกันนะครับคือพาสิเอสองนั้นอาจจะไม่ทํางานก็จริงแต่ว่าเราก็จะมีดาเมจชฉเฉยเป็นในส่วนของดาเมจไท่ประบูมให้กับเรานั่นเองซึ่งการจัดทีมนั้นนะครับก็ใช้เป็นตัวละครธาตุไม้ก็คือคินิชหนึ่งตัวใช่ไหมใช้เป็นย่าหลาน ทาตุน้ำหรือว่าทาาุไม้เหมือนกับทีมเบอร์เจียนเลยเนาะก็ใช้เป็นน้องไนดะหมอไปเยาเยาหรือว่าจะใช้เป็นในส่วนของย่ยหลานก็ได้วิธีการจัดทีมให้คินิกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อ่ะแล้วนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้เนาะก็หวังว่าจะชอบกันนะครับส่วนตัวพอจอค่อนข้างชอบตัวละครนี้เนาะเพราะว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเล่นได้สนุกมากๆนะครับคือในแง่ของดาเมจเนี่ยส่วนตัวพอจอไม่ได้รู้สึกว้าวอะไรขนาดนั้นเนาะเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยเกมเกมชิริแพคของเราเนี่ยนะครับมีตัวละครดาเมจแรงๆเยอะไปหมดเลยเนาะส่วนในเกมคอนเทนต์ที่ต้องใช้ดาเมจเยอะ,ะ,ะในการจบเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่ในส่วนของสไปร์ลออฟวิสเท่านั้นใช่ไหมอิมเมจเนเรียมเทเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องของความหลากหลายของตัวละครซะมากกว่าดังนั้้้้้้้นน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 นสสสส่่่่่่่่่่่่วววววววตตตตตัออััััพพจจจกกกกกกก็เเเเลลลลลยยยไไไไมมมมดดดดรรรรรรรูึึออออาาาาาาาะะะะคคคคทททีีีีีแแแงงงงขบิืุซ คินิชนั้นถือว่าเป็นตัวละครแบบนั้นเลยคือตัวละครนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่แอคชั่นเ e r ร์มินิทค่อนข้างเยอะมากๆนะครับกดสกิลเอหนึ่งรอบนั้นนะครับเราต้องทําการคลิกซ้ายเราต้องทําการหมุนตัวไปมาซ้ายขวาเพื่อทําการเข้าสู่วงสามเหลี่ยมที่เป็นมินิเกมใช่ไหมเพื่อที่ว่าเราจะได้เก็บหลอดให้ได้เยอะแล้วเราก็ต้องจ้องไปที่หลอดเราด้วยนะครับว่าเต็มเมื่อไหร่พอเต็มปุ๊บเราก็จะได้ใช้งานสกิลเอออกไปแถมใน,นแง่ของเกมเพย์นั้นก็ถือว่าค่อนข้างไวด้วยนะครับส่วนตัวพอจอก,ก็เลยค่อนข้างชอบ และสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากได้ตัวละครที่เล่นสนุกๆนะครับตัวละครนี้ค่อนข้างตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าก่อนจะเปิดตัวละครมานะครับให้เราไปลองเล่นในห้องทดลองตัวละครให้เรียบร้อยก่อนเนาะว่าตัวของคุณเองเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่อง motion sickness หรือเปล่าลองเล่นสัก3 4รอบนะครับเอาให้มั่นใจจริงๆเนาะว่าไม่มีปัญหานี้จริงๆเราค่อยเปิดมาเล่นนะครับยังไงซะไม่ผิดหวังแน่นอนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะไม่หาจแตเพลงเท่านี้ส่วนว่าในคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรนะครับก็ฝากติดตตามด้วลลละกกััันนคคิปปีีพอออจขไ่สสรบ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับอ๋อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะเวลาที่ผมอัปคลิปอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะได้ขึ้นแจ้งเตือนที่หน้าฟฟดกันเพื่อนๆนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปอย่าลืมติดตามรับชมกันนะสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วกันครับ